22มิถุนายนครับผมว่าคนทั้งประเทศได้เห็นภาพที่สลดใจวันที่เหตุการณ์เพลิงไหม้วันนั้นครูบารู้สึกไงบ้างครับมันไม่ได้ตกใจนะยมพี่นะเสียใจไหมก็ไม่ได้เสียใจแต่เราอยากรู้ว่ามันไหม้ถึงไหนครูบาก็เลยโทรถามว่าหลวงพี่ตอนนี้ไฟไหม้ใช่ไหมเขาบอกว่าไหม้ถึงหลังคาแล้วถามว่าเสียใจไหมไม่ได้เสียใจแต่รู้สึกเสียดายเสียดายความงามของพระแสงแก้วถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดยมพี่นะห้ามมันไม่ได้มันเป็นวาระของกรรมแต่ในเรื่องร้ายเนี่ยเราก็ได้เห็นพลังศิษยานุศิษย์ศรัทธาสำคัญมากเลยยมพี่รู้ไหมมันทำให้ครูบารู้ว่าคนรักครูบาเยอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอบอุ่นยมก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรแบบนี้หนึ่งใน3ศิษย์มากมายนะครับที่รักและศรัทธาครูบาคนที่อยู่เคียงข้างครูบาอาจารย์โทนในสุดยอดนี่เลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีหรือร้ายพี่โทนอยู่เคียงข้างวัดแสงแก้วพุทธิยานเสมอเขาเป็นห่วงเขาอัปเดตเขาตามเรื่องแล้วก็เยียวยาขึ้นมาด้วยตัวเองพี่โทนนี่เป็นคนที่รักครูบามากเข้าใจไหมมีบุญร่วมกันนะผู้ชายคนนี้ใจถึงพึ่งได้แล้วก็เป็นคนที่จริงใจสุดยอดอาจารย์โทนไม่ได้ชมกันนะอันนี้จากใจจริงเลยพอครูบามาอาจารย์โทนก็บินขึ้นมาถวายปัจจัยร่วม1ล้าน1แสน1ล้าน1แสนพวกนี้อาจารย์โทนก็จะมาช่วยถวาย20ล้านพรุ่งนี้มาช่วยอีก20ล้าน20ล้านผมเชื่อว่าคนที่ได้ร่วมบุญกับทางวัดเนี่ยเป็นสะพานบุญใหญ่เนี่ยเขาต้องมีบุญทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้ทำภารกิจทำหน้าที่นั้นครับทุกคนในโลกไม่มีบังเอิญในอดีตชาติก่อนแล้วอาจจะได้มีบุญสัมพันธ์กันได้ทำบุญร่วมกันอันนี้คือมันต้องมีบุญสัมพันธ์กันก่อนสายใยบุญจะดึงมามารวมกันหมดที่เขาเรียกว่าสายบุญเป็นญาติบุญญาติธรรมเนี่ยนะญาติบุญญาติธรรมเป็นญาติกันทางธรรมเข้าใจมั้ยมีความเคารพนับถือให้ความศรัทธาผมก็ถือว่าผู้ชายคนนี้เขาอยู่ในวันที่วัดมีความสุขเขาอยู่ในวันที่วัดเศร้าสลดใจเขาก็ยังอยู่นี่แหละเพื่อนแท้เห็นกันยามยากถ้าอยากเห็นเพื่อนแท้ให้ดูวันที่เราลำบากที่สุดยามเรามีมากเราก็ดูแลได้มากยามเรามีน้อยหรือเหนื่อยเราก็มาขอกำลังใจแล้วก็ทำตามกำลังเราก็ผ่านพ้นทุกอย่างมาผมเชื่อในเรื่องความศรัทธาเกิดความเชื่อมันจะเกิดความศรัทธามันถึงจะเกิดปฏิหารผมเชื่อ3อย่างนี้ของจริงต้องนิ่งใบ้บางทีของพูดได้อาจจะไม่จริงคนจริงนะบางทีไม่ต้องพูดอย่างพี่โทนอาจารย์โทนเนี่ยเห็นหรือเปล่าบางทีไม่ต้องพูดนะทำเลยทำไม่เห็นทำไม่เห็นเลยสุดยอดแล้วนี่สุดยอดจริงจากใจเข้าใจหรือเปล่า